สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของคาสโตอิโอกะนะครับแชมป์โลก4รุ่นคนแรกของประเทศญี่ปุ่นและปัจจุบันก็เป็นแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBA ในรุ่น115ปอนด์นะครับแรกเริ่มเดิมทีก็มีข่าวว่าอิโอกะจะล้มแชมป์โลกกับฟวนฟาซิโกเอตราด้าแชมป์โลกในรุ่นเดียวกันของ WBC นะครับกำหนดการก็คือในวันสิ้นปีของประเทศญี่ปุ่นเขาน่าคือวันที่31ธันวาคมวันโอมิกาเซอะไรของเขาสักอย่างนะครับแต่จนแล้วจนรอดไฟนั้นก็มีอันต้องล้มเลิกไปซึ่งก็หลังจากมีการเฟ้นหาคู่ชกของคาสโตอิโอกะนะครับแต่ก็ยังไม่มีการบอกสักทีว่าเป็นใครก็แต่ว่าอิโอกะนั้นก็คือถูกวางตัวไว้แล้วแหละว่าจะต้องต่อยในวันที่31ธันวาคมนี้แต่ว่าคู่ชกยังไม่มีการเปิดเผยนะครับร่วมเกือบ1เดือนกันเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนะครับทางด้านอิโอกะก็ได้คู่ชกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยคู่ชกของคาสโตอิโอกะซึ่งก็ได้มีการแถลงข่าวยืนยันแล้วนะครับว่าคู่ชกของอิโอกะนะครับก็คือทางด้านมวยเวเนซุเอลานะครับโฮสเมอร์เปเรสรองแชมป์โลกอันดับ8ในรุ่นนี้เนี่ยครับในเส้นของ WBA รองแชมป์โลกอันดับ8ในเส้นของ WBA ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทที่โอกาสเป็นแชมป์โลกอยู่นี่แหละครับก็เป็นมวยถนัดขวานะครับเจ้าของส่วนสูง165ซมวัย28ปีมีเสถียรชนะ20แล้วก็แพ้3ครั้งโดยชนะทั้งหมดนั้นมีการชนะนกถึง18ครั้งด้วยกันเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์การชนะนกที่สูงกันเลยทีเดียวแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่รั้งรองแชมป์โลกอันดับ8ในรุ่น115ปอนด์ของ WBA นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ชกที่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรมากเนาะเป็นมวยที่อ่อนกว่าอิโอกะด้วยถึง4ปีด้วยกันก็อิโอกะนั้นนะครับก็ได้กล่าวในงานแถลงข่าวครั้งนี้ว่าผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะขึ้นชกในวันส่งท้ายปีเก่าปีนี้ดังนั้นทีมของเราจึงตัดสินใจกันมานานแล้วว่าผมจะต้องขึ้นชกในวันนั้นให้ได้และไฟนี้ก็จะเป็นการชกในวันส่งท้ายปีเก่าเป็นหนที่2ของผมด้วยผมขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การชกครั้งนี้เกิดขึ้นได้สำเร็จก็อิโอกะกล่าวในงานนี้นะครับก็อิโอกะก็จะชกเป็นคู่เอกนะครับเป็นคู่เอกนำรายการในศึกวันที่31ธันวาคมนี้ก็นี่แหละครับล่าสุดก็ได้คู่ชกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวแรกแล้วก็ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวประจำวันนี้นะครับนั่นคือทางด้านโรมันกอนซาเลสซึ่งก็ในปีนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าทางด้านโรมันกอนซาเลสจะไม่ได้ขึ้นชกในปีนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าในปีหน้านี้ก็ทางด้านไทเก้นโปรโมชั่นนะครับต้นสังกัดของโรมันกอนซาเลสก็มีแพลนการชกไว้ให้แล้วนะครับถึง2ทางเลือกด้วยกันโดยแพลนการชกอันแรกนะครับก็คือออปชันแรกนะครับก็จะเป็นการขึ้นชกตัดเชือกของสภามวยโลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC นะครับหรือว่ารุ่น115ปอนด์เพื่อหาMandatory Challenger อย่างเป็นทางการนะครับของฮวนฟาซิโกเอสตราด้าเจ้าของตำแหน่งชาวเม็กซิโกคู่ปรับเก่าของโรมันในฐานะรองอันดับ1คนปัจจุบันซึ่งก็สามารถที่จะเลือกขึ้นชกตัดเชือกกับรองอันดับ4อย่างเคนตะนากางาวะแชมป์ WBO เอเชียแปซิฟิกชาวญี่ปุ่นได้ตามกฎทั้งนี้เพราะว่ารองอันดับ2นั่นคือทางด้านคาร์ลอสคุยดาร์ตเพิ่งจะคว้าแชมป์เฉพาะการในรุ่นนี้แล้วก็สถาบันนี้ไปครองได้ด้วยการเอาชนะคะแนนรองอันดับ3เพื่อนร่วมชาติอย่างเปโดรเกวาราไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนาะคู่นี้
ก็ส่วนทางเลือกที่2นั้นนะครับก็คือรอเวลาอีกสักหน่อยเพื่อให้ทางด้านจุนโตะนากาตานิแชมป์โลกในรุ่น115ปอนด์ของ WBO สละตำแหน่งข้ามรุ่นไปจากนั้นโรมันก็จะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกที่ว่างลงเพราะว่าเป็นรองแชมป์โลกอันดับ2กับทางด้านโคซีทานากะซึ่งก็ปัจจุบันก็เป็นแชมป์อดีตแชมป์โลก3รุ่นชาวญี่ปุ่นที่ปัจจุบันก็เป็นรองอันดับ1ของรุ่นนี้แทนที่ของนากาตานิต่อไปก็สรุปใจความนะครับทางด้านโรมันก็ในปีนี้ไม่ได้ต่อยอย่างแน่นอนก็จะมี2ทางเลือกในปีหน้านะครับทางด้านไทเกนโปรโมชั่นก็บอกว่าให้ทางด้านโรมันกอนซาเลสทางเลือกได้นะครับก็คือให้ทางด้านโรมันกอนซาเลสขึ้นชกตัดเชือกขึ้นชกตัดเชือกนะครับกับนักชกที่กับนักชกรองแชมป์โลกอันดับ4ในสายของ WBC นะครับนั่นคือทางด้านเคนตะนากางาวะนะครับแชมป์ WBO เอเชียแปซิฟิกนะครับชาวญี่ปุ่นซึ่งถ้าโรมันสามารถเอาชนะได้ก็นั่นแหละครับในไฟต์ต่อๆไปก็อาจจะชกกับคุยรัตได้แชมป์เฉพาะการแล้วก็อาจจะขึ้นชกชิงแชมป์โลกอีกครั้งกับทางด้านควอนฟาซิโก้ต่อไปอันนี้ก็เป็นทางเลือกแรกนะครับส่วนทางเลือกที่2นั่นก็คือรอจนกว่าจุนโตะนากาตานิจะสละแชมป์โลกไปในรุ่น115ปอนด์ของ WBO นะครับหลังจากนั้นโรมันก็จะได้ขึ้นชกชิงแชมป์โลกที่ว่างนี้นะครับกับทางด้านโคซีทานากะซึ่งปัจจุบันก็โรมันก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับ2ในสายของ WBO ด้วยส่วนทางด้านโคซีทานากะก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับ1ในสายของ WBO จึงมีสิทธิ์ที่ว่าจะได้ชิงแชมป์โลกที่ว่างกันอันนี้ก็เป็น2ทางเลือกของโรมันกอนซาเลสนะครับที่มีแผนว่าจะชกในปีหน้านี้อย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอา2ข่าวในวงการมวยโลกมาฝากกันในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ